อาเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเข้าใจว่าเดี๋ยวไปร้านข้าวซอยแล้วนะก็จะได้ชมบรรยากาศนะครับแต่ช่วงแรกฮะมาดูเรื่องของกองทัพเรือกันหน่อยโอ้โหต้องบอกว่างานเข้ารัวๆเลยฮะตั้งแต่เรืออับปางเรือชนและล่าสุดก็มีกระสุนปืนใหญ่ลั่นหลายคนก็ถามนี่มันกระสุนปืนใหญ่นะมันไม่ใช่ประทัดมันจะลั่นไปได้ยังไงเกิดที่คนหรือเกิดที่ของแล้วกมธ.เองเนี่ยนะฮะกมธ.ทหารเองก็บอกว่าอยากจะได้ข้อมูลด้วยแต่ไม่ต้องกังวลไปทำงานร่วมกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บไป10กว่ารายอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะกรณีที่เรือหลวงชลบุรีนะครับจอดซ่อมบริเวณท่าเรือแหลมเทียนที่ฐานทัพเรือสัตหีบก็ให้ช่างจากกรมสรรพาวุธทหารเรือตรวจสอบแก้ไขครับแล้วก็เอากระสุนปืนใหญ่ที่ขัดลำกล้องขนาด76มมออกจากลำกล้องที่เขาติดไว้ที่หัวเรือนะระหว่างซ่อมเนี่ยเขาบอกว่ากระสุนปืนใหญ่ของเรือหลวงชลบุรีมันลั่นนะฮะพอลั่นปุ๊บมันก็ไปเจาะแล้วก็บอกมันเป็นกระสุนเจาะเกราะด้วยไปเจาะท้ายเรือหลวงคิรีรัตน์ก็ระเบิดขึ้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารรับบาดเจ็บไป14นายล่าสุดไปตรวจสอบเรือหลวงคีรีรัตน์เองเขาบอกว่าโดนกระสุนเจาะเกราะแล้วมันทะลุทะลวงระเบิดฮะได้รับความเสียหายไป4ห้องส่วนห้องที่มีทหารอาศัยอยู่ครับน่าจะเป็นเมดประทวนครับมีทหารรับบาดเจ็บ14นายด้วยกันแล้วหลังเกิดเหตุช่วงเย็นๆเนี่ยนะทางเรือหลวงชลบุรีก็เคลื่อนตัวจากท่าจอดนะครับเพื่อไปปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพเรือทัพเรือภาคที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีแค่เรือหลวงคีรีรัตน์นะครับที่เสียหายเนี่ยก็จอดอยู่ที่ท่ารอเจ้าหน้าที่สรรพวุฒิกับหน่วยของทางกองทัพเรือเข้าไปตรวจสอบทางผู้บัญชาการทหารเรือครับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมก็พูดถึงความคืบหน้าบอกว่ารอผลการสอบสวนหน่อยก็แล้วกันนะครับมีขอเวลาสัก 2-3 วันน่าจะรู้ผลคือตอนนี้ถ้าพูดไปเลยเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนส่วนอาการผู้รับบาดเจ็บครับทางผบ.ทร.บอกว่าตอนนี้เหลือประมาณ 4-5 คนก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าอาการผู้บาดเจ็บในทางผบ.ทร.บอกว่าไม่น่าห่วงและเป็นการสูดพวกอากาศร้อนพวกควันเข้าไปก็เลยรับบาดเจ็บนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกที่เกิดเหตุเนี่ยรับบาดเจ็บไปทั้งหมด14รายด้วยกันนะครับใช่คุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนี้คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะแล้วตอนนี้ตามรายงานก็คือผู้บาดเจ็บเป็นทหาร14นายนะคะเดี๋ยวจะมีขึ้นชื่อปรากฏเดี๋ยวผู้ชมดูนะส่วนใหญ่อาการก็คือเหมือนเป็นการสูดสำลักควันไฟอะค่ะแล้วก็มีแผลเกิดขึ้นมีอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกนี่เป็นรายชื่อของนายทหารนะคะที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะหนักๆเนี่ยจะมีอยู่2นายด้วยกันนะคะพันจ่าเอกสุรินยานิตบุญครองตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุนะคะรวมไปถึงพันจ่าเอกศิวนาถอยู่สุก็อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุเช่นเดียวกันที่เหลือก็จะเป็นการเหมือนสำลักควันไฟเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้คุณผู้ชมภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษทางเรือเขามีการเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยค่ะนี่เป็นบริเวณห้องท้ายเรือนะคะปรากฏไปเห็นว่ามีความเสียหายจากแรงระเบิดนะนี่เป็นแรงระเบิดเกิดขึ้นนะคะคือมันหนักถึงขั้นทำให้ผนังเหล็กที่อยู่บริเวณภายในเรือด้านในฉีกค่ะฉีกขาดออกจากกันแล้วก็เป็นรูปโค้งงอเหมือนภาพที่เห็นเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆภายในเรือที่ถูกติดตั้งไว้ก็เสียหายตามไปด้วยค่ะแล้วก็มีรายงานว่าไปพบร่องรอยของการเกิดเพลิงไหม้เพลิงไหม้อยู่บริเวณภายในห้องนี้นะคะทำให้เกิดรอยเขม่าสีดำไปทั่วบริเวณด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ไปเก็บภาพมาจากจุดเกิดเหตุเลยค่ะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางที่ปรึกษากมธ.ทหารนะครุณนรโยกอสกุลครับแล้วเขาก็ทำเว็บไซต์ไทอัมฟอสด้วยใครชอบเรื่องอาวุธอุปกรณ์หลายท่านก็น่าจะคุ้นกันดีนี่แหละก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยผลกระทบที่มันชัดมากๆก็คือความเสียหายของยุทธอุปกรณ์แต่ที่มันเสียหายมากกว่าก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับกองทัพเรือเพราะว่าหลังๆเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในกองทัพเรือหลายครั้งฮะทั้งเรือหลวงสุโขทัยที่ล่มไปนะครับเรือหลวงนเรศวรที่เข้าชนท่าแล้วท่อตอร์ปิโดเสียหายล่าสุดก็เป็นเหตุการณ์ครั้งเนี้ยนะครับทั้งหมดเกิดขึ้นเวลาแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งในส่วนของการครั้งนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้ว่าเกิดจากความหละหลวมในการปฏิบัติงานหรือเป็นอุบัติเหตุเพราะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวนแต่เขาก็บอกสิ่งที่ชัดเลยคือมาจากปัจจัยเรื่องคนมากกว่าปัจจัยเรื่องปืนเพราะโดยหลักมันจะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกองทัพเรือต้องอธิบายให้ได้ว่ามันมาจากเหตุปัจจัยอะไรทำให้คนเนี่ยไม่ได้ทำตามขั้นตอนนะฮะส่วนแนวทางการแก้ไขนะครับและการป้องกันก็ต้องมุ่งไปที่ระบ
บมากกว่าตัวคนซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของกองทัพเรือก็คือนโยบายที่เขาบอกว่าต้องมีการโยกย้ายกำลังพลทุกๆ3ปีแล้วก็เป็นการโยกย้ายข้ามกรมด้วยมันก็เลยไม่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดังนั้นครับสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือต้องคุมมาตรฐานของคนทั้งเรื่องการปฏิบัติงานการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงต้องมีการตรวจสอบกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือไม่พร้อมหรือเปล่าในการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่านี้กล่าวว่ากองทัพเรือมาตรฐานตกหรือเปล่าถ้ามาตรฐานตกขนาดนี้ต้องแก้ตัวก่อนไหมก่อนจะมีการจัดหาอาวุธที่มันทันสมัยกว่านี้และซับซ้อนกว่านี้ในการใช้งานเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้มากกว่านี้ด้วยนะครับแต่มาตรการที่น่าจะต้องมีมากกว่าก็คือว่าในการมาตรการในการควบคุมให้กำลังพลอะปฏิบัติตามมาตรการที่มีอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องย้ำก็คือว่าเราปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยกันยังไงเราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยกันยังไงเราปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งกองเรือวางไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งเชื่อว่าขั้นตอนมาตรฐานอะไรทุกอย่างมันมีอยู่แล้วแหละแค่เราจะทำไม่ทำเท่านั้นเองต้องมาดูว่าคนเนี่ยเราทำตามมาตรฐานได้หรือเปล่าครับเรื่องแบบเนี้ยที่ปรึกษากรรมาธิการอาหารก็บอกว่าต่างประเทศเอาจริงๆก็มีเกิดขึ้นบ้างแหละแต่มันน้อยครั้งมากเอาจริงโอ้โหมันเป็นเรื่องความปลอดภัยท่านผู้ชมนี่มันกระสุนปืนใหญ่นะไม่ใช่กระสุนปืนสั้นแบบที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นคือถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องน้อยเพราะมันมีระบบระเบียบอยู่แล้วว่าการบรรจุแบบไหนหลักการความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างทีนี้เรื่องนี้เขาบอกว่ากรรมาธิการทหารน่าจะมีการเรียกกองทัพเรือเข้าชี้แจงเร็วๆนี้แหละโดยเฉพาะการสอบสวนก่อนหรือว่ามันเกิดได้ยังไงแล้วก็การป้องกันทำยังไงจะป้องกันในเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าปืนลั่นแล้วแถมเป็นปืนใหญ่บนเรือหลวงนะคะก็เลยมีผลกระทบตามมาเมื่อวานนี้พอหลังเกิดเหตุตามรายงานก็คือผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกอดุงเนี่ยลงพื้นที่บินด่วนไปดูเลยนะคะแล้วล่าสุดก็มีรายงานมาคุณผู้ชมคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติไทยนะคะและการปฏิรูปเดินทางไปหาฝั่งของผบ.ทร.เหมือนกันค่ะไปถึงกองบัญชาการกองทัพเรือเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าจะใช้จังหวะนี้แหละในการพูดคุยกันยกระดับการทำงานแก้ปัญหาร่วมกันนะคะคิดว่าการทำหน้าที่ของกมท.ในฐานะกลไกของสภาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันที่ต้องเข้าใจทางกองทัพขณะเดียวกันทางกองทัพก็ต้องเข้าใจการทำงานของสภาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะจะทำไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ดีจะเห็นว่าที่ผ่านมาก็ยอมรับนะมันมีข้อถกเถียงกันหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาพูดคุยกันนะคะส่วนการของงบประมาณจัดหาเรือฟริเกตที่ไม่ผ่านกมท.ในงบ67คุณรังสิมันต์โรมบอกก็ต้องคุยรายละเอียดเหมือนกันเหมือนกันเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเรือหลวงคีรีรัตน์นะคะเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่อยากให้เกิดกองทัพเรือเองก็ไม่อยากให้เกิดแต่ก็ต้องคุยกันว่ามันจะพอมีส่วนไหนสนับสนุนกันได้เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกนะคะคุณรังสิมันต์โรมบอกวันนี้ตั้งใจไงตั้งใจจะมาสร้างบรรยากาศของการพูดคุยเกิดขึ้นแล้วแก้ปัญหาระหว่างกันแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนอดีตไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่มันก็สามารถร่วมมือกันทำหน้าที่เพื่อกองทัพเรือให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นมีศักยภาพต่อไปนะคะบอกด้วยนะคะว่าการมาครั้งนี้เนี่ยมาคุยเพื่อทำงานร่วมกันและก็คิดว่ากองทัพเรือเป็นเหล่าสุดท้ายละที่จะมาคุยนะคะนักข่าวถามคุณรังสิมันต์โรมเลยคุณผู้ชมถามบอกว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตที่ถูกกมท.งบ67ตีตกไปแล้วเนี่ยสรุปยังไงดีกมท.ความมั่นคงจะสามารถพูดให้กองทัพเรือได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าก้าวไกลเองก็ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนเหมือนกันต่างจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าอันนี้ก็ไม่สามารถแสดงจุดยืนเรื่องของงบได้เพราะที่มาวันนี้เนี่ยมาในฐานะกรรมาธิการที่มีหลายพรรคการเมืองฉะนั้นเนี่ยต้องฟังทุกฝ่ายถ้าพูดถึงการพัฒนากองทัพยังไงก็ต้องพูดถึงขีดความสามารถในการรบสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยอมรับนะมันมีความท้าทายเกิดขึ้นแต่เราจะสร้างขีดความสามารถในการรบยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่มาพูดคุยกันนะคะเอาลองฟังเสียงคุณรังสิมันต์โรมดูค่ะเรียกว่าเป็นการมาช่วยกองทัพนะครับมากกว่าที่จะมาบางคนก็บอกว่าเราจะมาจ้องจับผิดหรือเปล่ามันคงไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนเราก็คงต้องถามในสิ่งที่สังคมคาใจเราก็คงต้องถามในสิ่งที่สังคมเขาอยากจะรู้นะครับแล้วเราเชื่อว่าเวทีแบบนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อกรรมาธิการและต่อกองทัพเนื่องจากว่าสิ่งที่สุดมันก็จะเป็นการให้คำตอบนะครับกับสังคมนะครับว่า
ทิศทางมันจะไปในทางไหนนะครับเข้าใจพูดกับพี่น้องกองทัพเลยว่าเข้าใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยากลำบากจริงๆนะครับมีความท้าทายหลายๆอย่างจริงๆนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ในมุมของโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักพอสมควรบอกในรอบ1ปีกว่าๆที่ผ่านมากองทัพเรือมีข่าวร้ายๆเยอะเหมือนเป็นการขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือเปล่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมคะมีกรณีเรือหลวงล่มยังมีเรือชนท่าเทียบแล้วก็ล่าสุดเหตุการณ์เรือยิงใส่กันเองแถมเป็นเรือหลวงแล้วก็ปืนใหญ่นะคะเรื่องนี้คุณรังสิมันต์โรมจะตอบว่ายังไงไปฟังนะคอมเมนต์ก่อนได้ไหมครับในเรื่องนี้ผมคิดว่ายังอยากจะฟังก่อนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวในคำถามต่างๆที่โลกโซเชียลถามเนี่ยผมเชื่อว่าได้มีการพูดคุยแน่นอนแล้วเราก็จะฟังว่าทางกองทัพเขาพูดยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราฟังเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะต้องต่อไปก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ขอฟังทางกองทัพก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าคงจะมีเวลาได้ตอบนะครับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือประเด็นนี้เจ้าตัวเหมือนก็ไม่ขอคอมเมนต์ก่อนแล้วกันขอรอฟังดูเหตุผลจากกองทัพฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับที่มีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต้องตามกันเพราะต้องบอกตอนนี้กองทัพเรือปีกว่าๆฮะเหตุการณ์ใหญ่ๆนี่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปท่านผบ.ทร.บ.ก็ใจเย็นก่อนนะรอสัก 2-3 วันจะได้รู้ว่ามันอุบัติเหตุหรือมันไปผิดพลาดขัดข้องตรงไหนถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่าเพิ่งรีบกันไปรอก่อนว่าสาเหตุคืออะไรแต่ช่วงหน้า